และนี่ก็คือลูกแพรใส่มาล่าครับเนี่ยไอศกรีมเมลอนนะครับชึบๆชึบๆอร่อยที่สุดของเนื้อก็ต้องเนื้อโพนยางคำครับและถ้าอยากให้อร่อยครับแค่โรยเกลือและถ้าอยากให้เผ็ดชาเพิ่มมาล่าไปสักนิดนึงครับอร่อยจริงครับมาล่าตาร์ทสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับวันนี้เพื่อนๆที่ชอบอาหารจีนหรือชอบทำอาหารจีนพลาดไม่ได้ครับหม่าล่าของแท้จากหม่าล่าอาตานเดี๋ยวจะต้องเท้าความให้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมจะต้องเอาหม่าล่าอันนี้มารีวิวนะครับคือผมจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยทุกคนชอบกินหม่าล่ามากๆนะครับโดยถ้าใครติดตามผมเป็น FC จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักภรรยาผมครับก็คือคุณกล้วยรีวิวอุดรบายบานาน่าไดอารี่นั่นเองคือจริงๆแล้วคุณกล้วยเนี่ยเคยเรียนอยู่ที่ฉงชิ่งครับประเทศจีนนะซึ่งเป็นเมืองที่นิยมกินหม่าล่ามากๆแล้วเราสองคนก็ชอบกินหม่าล่ามากๆครับเวลาเราไปเที่ยวเมืองจีนนะครับหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามหาหม่าล่ากินนะครับหรือว่าเมนูที่เกี่ยวกับหม่าล่าหม่าล่าที่ผมกินครั้งแรกเนี่ยเป็นหม่าล่าหัวครัวครับหรือว่าหม่าล่าหม้อไฟและหลังๆเนี่ยเมืองไทยก็นิยมกินหม่าล่าครับโดยการเอาเนื้อนะครับหรือของต่างๆไปเสียบไม้แล้วก็คลุกซอสหม่าล่านะครับหรือว่าผงหม่าล่าเนี่ยจริงๆแล้วคนจีนเรียกว่าหม่าล่าซาวขาวครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการกินหม่าล่าอีกวิธีนึงแต่อย่างที่ผมลองกินมาตลอดนะคือมีหม่าล่าแค่ไม่กี่ร้านเท่านั้นเองครับที่รสชาติเหมือนเมืองจีนก็หลายๆคนก็คงไปซื้อตามแมคโครนะครับหรือร้านในอินเทอร์เน็ตที่ขายผงหม่าล่าผสมสำเร็จรูปนะครับแล้วเราก็คิดว่าหม่าล่าเนี่ยคงซื้อมาแล้วทำอะไรได้ไม่มากวันนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆรู้จักหม่าล่าจริงๆนะครับนั่นก็คือหม่าล่าอาตานครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขายังไม่ได้ผสมนะเป็นวาเจียว 100% ครับซึ่งจริงๆแล้วหม่าล่าที่เราเคยกินกันในเมืองจีนเนี่ยมันก็คือจะผสม2 อย่างนะครับก็คือวาเจียวกับล่าเจียวนะครับและอาจจะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นซอสเป็นซีอิ๊วนะครับหรือว่าเป็นน้ำมันพริกซึ่งต้องบอกก่อนว่าผงสำเร็จที่ขายในเมืองไทยส่วนใหญ่เลยคือพริกผงชูรสยี่หร่าแล้วมีควาเจียวแค่นิดเดียวเท่านั้นเองผมจะบอกว่าผมสั่งหม่าล่าจากอาตานมานะครับก็ไม่ได้คิดนะว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ครับนี่คือควาเจียวนะครับหรือว่าไอเม็ดอันเนี้ยที่เรากินนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันชาป่าชาลิ้นแล้วก็ซ่อนรสหวานกับความหอมไว้ข้างในนะครับเขามี2แบบนะแบบนี้นะครับที่เป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดมาเลยนะแล้วก็เราเอามาบดเองนะครับให้หอมๆเลยนะกับแบบนี้นะครับที่เขาบดมาเสร็จคือให้เราคิดอย่างนี้ครับว่าหม่าล่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกลือหรือพริกไทยนะครับที่เราไว้ใส่ปรุงรสนะสามารถกินกับอาหารได้หลากหลายชนิดมากๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะค่อยๆทยอยลองกินให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยเอาหม่าล่าไปกินกับอะไรบ้างส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งผ่าน Facebook นะครับของคุณตาลนะหรือแม้กระทั่งใน Shopee ครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับกดไปสั่งนะครับของแท้ครับหม่าล่าอาตานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมชอบกินมากๆครับนั่นก็คือเกี๊ยวแห้งครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทำเกี๊ยวแห้งอะไรดีเกี๊ยวแห้งฉงชิ่งแล้วกัน นะครับสูตรง่ายๆเลยนะครับที่ผมใช้นะก็เป็นซอสถั่วเหลืองนะครับเป็นซีอิ๊วอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วซีอิ๊วได้หมดเลยนะครับแล้วก็น้ำมันงาครับน้ำมันงานี่เห็นไหมปึ๊บนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะใส่น้ำมันหอยครับขอให้ดูน้ำมันหอยนิดนึงนะครับแต่น้ำมันหอยเนี่ยน้ำมันหอยไทยมันไม่อร่อยนะต้องใช้น้ำมันหอยจีนครับน้ำมันหอยจีนแบบนี้ไอ้เงี้ยหาไม่ได้ซื้อที่ไหนไม่รู้เหมือนกัน ครับหลังจากนั้นคนให้เข้ากันนะครับถ้าชอบเผ็ดเติมพริกแต่ผมไม่ชอบเผ็ดนะครับเราก็จะใช้หม่าล่าอาตานตัวนี้นะครับแล้วก็ผมเอามาใส่เป็นกระปุกพริกไทยแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับกินง่ายเลยครับน้อยไปขีดถุงใส่ดีกว่าใส่หม่าล่าอาตานลงไปอันนี้บอกเลยกินกับบะหมี่หมูแดงก็ได้ใส่เกี๊ยวก็ได้โหหอมมากอ่ะนี่ครับแค่นี้ครับเราก็ได้เกี๊ยวฉงชิ่งนะครับหรือจะเรียกเกี๊ยวเสฉวนก็ได้นี่ครับเมนูนี้ครับเพิ่มความชาแล้วก็ความอร่อยได้อย่างดีหืมยุ่งมองจีนนี่นะหรือจะแบบผสมน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ราดบะหมี่หมูแดงแบบนี้ก็อร่อยนี่ครับแล้วนี่ก็คือไอศกรีมเมลอนนะครับผมจะเอาหม่าล่าใส่อีกเช่นกันนี่ครับใส่เห็นเลยนะจึ๊บ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 นี่ฮะ
คือทำไมถามว่าผมเอาของหวานมากินกับหม่าล่าได้นะถ้าใครเคยกินอ่ะอย่างที่เรากินแบบอะไรนะพวกมะม่วงจิ้มเกลือหรืออะไรแบบนี้เห็นไหมเออเนี่ยเราก็เอาหม่าล่าจิ้มลงไปได้นะครับแล้วก็ลองชิมดูกันอ่ะมาครับไอติมเมลอนหม่าล่าผมออกมาเหมือนกันเลยอร่อยเราจะบอกผมจะบอกว่าทุกอย่างที่ใส่หม่าล่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าความชาของหม่าล่าเนี่ยมันจะหลอกลิ้นเราครับจากรสที่หวานมันก็จะกลายเป็นแบบเค็มๆมันๆจากรสที่มันเคยเปรี้ยวมันก็จะกลายเป็นหวานอะไรแบบนี้นะมันจะแบบแปลกๆดีครับอันนี้ก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวมาลองกินดูกันเลยอร่อยถามไปว่ามันเป็นไงรสชาติเราจะเพิ่มความเย็นขึ้นมาอีกหน่อยนะครับทำให้ไอติมของเราเนี่ยมันรู้สึกเย็นมากขึ้นอันนี้คือลูกแพรนะครับซึ่งปกติแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ถึงช่วงฤดูมันเนี่ยมันจะหวานอร่อยดีทีเดียวครับแต่ว่าผมซื้อมารอบนี้นะครับมันไม่สุกครับแล้วก็รสชาติมันจะออกจืดๆเปรี้ยวๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาเหมือนเดิมครับมาล่าใส่ลงไปบนลูกแพรครับนี่ฮะใส่ไปเลยครับนี่เราจะกินลูกแพรใส่มาล่ากันและนี่ก็คือลูกแพรใส่มาล่าครับนี่ฮะเหมือนเมื่อกี้เลยรสชาติของลูกแพรครับมันจะโดนมาล่าหลอกครับแล้วก็จากที่มันเปรี้ยวๆอยู่นะอันเนี้ยมันจะกลายเป็นหวานเพิ่มเกลือไปอีกนิดนึงนะผมว่ายิ่งอร่อยเลยเนี่ยที่สุดของเนื้อก็ต้องเนื้อโพนยางคำครับและถ้าอยากให้อร่อยครับแค่โรยเกลือและถ้าอยากให้เผ็ดชาเพิ่มหม่าล่าไปสักนิดนึงครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะเสียรสชาติของเนื้อโพนยางคำไปโหเนื้ออร่อยสุดยอดอะลองกินเลกับหม่าล่าอาตานดูบ้างครับนี่ครับเลรสบาร์บีคิวธรรมดาครับใส่หม่าล่าลงไปไปเลยรสหม่าล่าเลยหม่าล่าอาตานหัวเจียแท้ๆครับกินกับอะไรก็อร่อยนะครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับใครมีเมนูอะไรแปลกๆครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหรือใครอยากให้ผมลองชิมเมนูอะไรที่ใส่หม่าล่าแบบนี้นะครับคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับช่องของตาลนะครับกินซ่าวาไรตี้นะครับนอกจากขายหม่าล่าแล้วยังมีช่อง YouTube ด้วยและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 Subscribe และตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับคลิปวิดีโอความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายโหจะบอกว่าหม่าล่านี่กินกับเนื้อสเต็กนี่แบบเฮ้ยสุดยอดจริงๆอ่ะอันนี้อร่อยจริงๆครับอร่อยสุดๆเลยนะโอ้คนที่ชอบกินแบบมีเดียมแรร์นี่บอกเลยครับพลาดไม่ได้จริงๆแชร์กันไปอร่อยจริงบอกเลยต้องสั่งเลยสั่งเลยนะครับอร่อยจริง